สวัสดีครับมีเรื่องของแก๊งหมีจอมตะกละที่แอบเข้าไปกินน้ำผึ้งในฟาร์มแต่สุดท้ายกลับได้รับเชิญที่จะเข้าไปกินอีกครั้งแบบอิ่มหมีพีมันเลยทีเดียวนะครับ These bears got to chow down on some free honey ซึ่งคำว่า chow down ก็จะแปลว่า eat ก็คือกินนั่นเองครับเรื่องราวน่ารักนี้เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีคือมีบรรดาเจ้าหมีที่ขโมยมักจะแอบเข้ามากินน้ำผึ้งในฟาร์มเป็นประจำครับสร้างความเสียหายต่อผลผลิตและกล่องเลี้ยงผึ้งของเจ้าของฟาร์มอยู่บ่อยๆซึ่งใน3ปีที่ผ่านมาฟาร์มนี้เสียหายกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเจ้าของฟาร์มพยายามแก้ปัญหาด้วยการทำรั้วกั้นก็แล้วเอาผลไม้ไปล่อพวกมันนอกฟาร์มก็แล้วกลับไม่ได้ผลอะไรเลยครับเจ้าหมีพวกนี้เก่งจริงๆไม่ยอมโดนหลอกครับ It didn't work These bears couldn't be outsmarted ซึ่งคำว่า outsmart ก็คือหลอกได้เจ้าของฟาร์มก็พยายามคิดหาวิธีใหม่ๆอีกคราวนี้ก็ติดตั้งกล้องเอาไว้ดูพฤติกรรมของพวกมันแล้วในระหว่างที่เขาแอบสังเกตการอยู่นั้นเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะใช้พวกมันให้เป็นประโยชน์ด้วยการให้พวกมันนั้นช่วยชิมน้ำผึ้งว่าชนิดไหนรสชาติดีที่สุดโดยสังเกตจากปริมาณน้ำผึ้งที่ลดลงไปเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากขี้ขโมยเป็นนักชิมเลยทีเดียวนะครับ He turned these thieves into taste testers ซึ่งคำว่า taste tester ก็คือนักชิมนะครับหลังจากที่เจ้าของฟาร์มสังเกตการกินน้ำผึ้งของเจ้าหมีพวกนี้สักระยะหนึ่งก็พบว่าจากน้ำผึ้งทั้งหมด4ชนิดที่เขาจัดไว้ให้พวกมันกินนั้นเจ้าหมีชอบกินน้ำผึ้งแอนเซอร์มากที่สุดครับซึ่งน้ำผึ้งชนิดนี้ได้จากดอกไม้ในท้องถิ่นและถือว่าเป็นน้ำผึ้งคุณภาพสูงที่ค่อนข้างแพงสามารถขายในราคากว่า 30,000 บาทต่อกิโลกรัมนะครับ These bears have got great taste in honey เจ้าหมีพวกนี้มีรสนิยมดีจริงๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ